วันแรกของคุณในปี2023เป็นแบบนี้หรือเปล่าเอาค้างเลยตรงนู้นฝานค้างเลยอ่ะค้างแล้วน่ะเริ่มต้นปี2023ทั้งทีจะมาร้านธรรมดาได้ไงเราเลยมาที่ร้านเบนิฮานะซึ่งที่นี่เขามีการแสดงที่เรียกว่าเทปัญญากิโชเผื่อใครไม่รู้จักเทปัญญากิโชคือการแสดงผัดกระทะร้อนซึ่งเสน่ห์ของมันก็คือลีลาของเชฟนั่นเองวันนี้จะได้กินไหมครับเนี่ยโว้โหและอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์เลยคือโยนไข่นั่นเองซึ่งเชฟเขาจะสาธิตให้ดูก่อนและหลังจากนั้นเขาจะให้เราลองทำดูจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเรียบร้อยตัวแทนหมู่บ้านพูดถึงโชว์สนาลืมพูดถึงอาหารเลยที่เนี่ยเขามีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายแต่เมนูที่ต้องสั่งเลยนะคือข้าวผัดข้าวผัดที่เนี่ยคือเด็ดมากเป็นข้าวผัดสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆใครที่ชอบกินกระทะนี่คือใช่มากๆ Happy New Year นั่นคืออะไรเอ็นสลับด้านเชฟเชฟเอ็นสลับด้านขอบคุณครับงวมนอกจากนี้เชฟก็มีเนื้อสัตว์ต่างๆให้เรากินด้วยไม่ว่าจะเป็นกุ้งไก่หมูแซลมอนหรือหอยเชลซึ่งรสชาติบางอย่างก็จะเป็นแบบนี้หืมกินกับข้าวเกี่ยวข้าวนี่ก็เป็นสิ่งแปลกๆที่น่าประทับใจในวันแรกของปี2023ของผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามหรือแชร์สถานที่แปลกๆที่อยากให้พวกเราไปในคอมเมนต์ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้จบ